สวัสดีครับพบกันกับช่อง Magic ไทยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็เป็นตอนที่2กันแล้วนะครับเกี่ยวกับเรื่องน่ารู้ของปีเตอร์เพทติกรูสำหรับใครที่ยังไม่ได้ฟังตอนที่1ผมก็แนะนำให้ฟังตอนที่1ก่อนนะครับโดยสามารถฟังตอนที่1ได้ที่ลิงก์ใต้ description หรือ playlist หน้าช่องก็ได้เช่นเดียวกันครับทีนี้เรามาดูกันว่าเรื่องน่ารู้เกี่ยวกับปีเตอร์เพทติกรูในตอนที่2จะมีเรื่องอะไรบ้างปีเตอร์เพทติกรูใช้เวลานานถึง12ปีอยู่ในร่างแอนิเมจัสวันที่ซีเรียสแบล็กถูกเจ้าหน้าที่กระทรวงเวทมนต์จับตัวไปเป็นวันเดียวกันกับที่ปีเตอร์ได้แกล่ร่างใช้ชีวิตเป็นแอนิเมจัสในร่างหนูและหลบหนีไปในท่อระบายน้ำทันทีที่ปีเตอร์หลบหนีไปเขาก็ได้ออกตามหาครอบครัวพ่อมดทันทีจนได้มาเจอกับครอบครัวเวสลีย์และได้อยู่กับครอบครัวเวสลีย์เรื่อยมาเป็นเวลานานถึง12ปีครอบครัวเวสลีย์จึงได้ตั้งชื่อเรียกว่าสแคบเบอร์ในฐานะสัตว์เลี้ยงของเพอร์ซี่และได้ส่งมอบต่อให้กับรอนเวสลีย์ปีเตอร์จึงได้เป็นสัตว์เลี้ยงของรอนตั้งแต่รอนเข้าศึกษาที่ฮอกวอตส์ในชั้นปี1จนถึงเดือนมิถุนายนของปีคศ1994ซึ่งเหตุผลที่ปีเตอร์เลือกไปอาศัยอยู่กับครอบครัวพ่อมดแม่มดนานถึง12ปีมันใช่เพราะต้องการหลบหนีจากซีเรียสแบล็กแต่หลบหนีจากผู้เสพความตายคนอื่นๆที่ไม่ได้ถูกจับไปยังอัซคาบันเพราะผู้เสพความตายรู้ดีว่าวอเดอมอร์เส้นอำนาจลงเพราะวอเดอมอร์ไปเล่นงานครอบครัวพอตเตอร์ตามข้อมูลที่ปีเตอร์เพทติกรูให้และจอมมันก็หมดพลังอำนาจลงณที่นั่นและในปีคศ1994ภายหลังจากที่ซีเรียสแบล็กสามารถหลบหนีออกจากคุกอัซคาบันได้สำเร็จซีเรียสใช้ความพยายามอยู่นานในการตามหาตัวปีเตอร์เพทติกรูและแล้วในท้ายที่สุดตัวตนของปีเตอร์เพทติกรูก็ถูกเปิดเผยโดยซีเรียสและรีมัสลูปินที่เพิ่งหอยหวนครับปีเตอร์เพทติกรูเป็นหนี้บุญคุณแฮร์รี่พอตเตอร์ตั้งแต่ปีเตอร์เพทติกรูถูกซีเรียสเปิดโปงความจริงที่เขาปิดบังมานานถึง12ปีที่เพิ่งหอยหวนในคืนนั้นซีเรียสและรีมัสลูปินตั้งใจอย่างแน่วแน่จะฆ่าปีเตอร์เพทติกรูเพื่อชำระแค้นในสิ่งที่ปีเตอร์ได้ทำลงไปที่ปีเตอร์ได้บอกที่ซ่อนให้กับวอร์มอร์และทรยศเพื่อนแต่ในขณะเดียวกันที่ซีเรียสกับรีมัสกำลังจะฆ่าปีเตอร์แฮร์รี่จึงได้ขอชีวิตปีเตอร์เพทติกรูเอาไว้เพราะแฮร์รี่ไม่อยากให้เพื่อนรักของพ่อทั้งสองคนกลายเป็นฆาตกรซึ่งผลของการที่แฮร์รี่ขอไม่ให้ฆ่าปีเตอร์ในค่ำคืนนั้นทำให้ปีเตอร์รอดปลอดภัยจากความตายและที่สำคัญคือปีเตอร์กลายเป็นหนี้บุญคุณชีวิตของแฮร์รี่ซึ่งเรียกเหตุการณ์แบบนี้ว่าเกิดพันธะระหว่างคนสองคนจากเหตุการณ์ที่แฮร์รี่ขอชีวิตปีเตอร์แล้วปีเตอร์ได้หลบหนีไปตามหาวอเดอมอร์อีกครั้งทำให้แฮร์รี่เสียใจมากกับสิ่งที่ได้ทำลงไปซึ่งในประเด็นนี้ดัมเบิลดอร์ได้พูดกับแฮร์รี่เอาไว้ว่าการที่ช่วยชีวิตเพทติกรูเอาไว้ก็ทำให้เพทติกรูกลายเป็นหนี้ชีวิตของเธอนะแฮร์รี่เธอได้ส่งผู้ช่วยซึ่งเป็นหนี้ชีวิตของเธอให้วอเดอมอร์เวลาที่พ่อมดคนหนึ่งช่วยชีวิตพ่อมดอีกคนหนึ่งเอาไว้มันก่อให้เกิดพันธะระหว่างคนสองคนขึ้นและฉันคิดไม่ผิดว่าวอร์มอร์น่ะหรืออยากจะให้สมุนของเขาเป็นหนี้ของแฮร์รี่พอตเตอร์และดัมเบิลดอร์ก็ได้พูดต่อว่านี่แหละคือความลี้ลับสุดยอดของเวทมนต์เรื่องที่เข้าถึงระยะได้สุดเชียวล่ะแฮร์รี่แต่เชื่อฉันเถอะสักวันเธออาจจะรู้สึกดีใจที่ได้ช่วยชีวิตปีเตอร์เพทติกรูเอาไว้สิ่งที่ดัมเบิลดอร์พูดกับแฮร์รี่ในครั้งนี้แฮร์รี่นึกไม่ออกว่าวันนั้นจะมาถึงเมื่อไหร่แต่สิ่งที่ดัมเบิลดอร์พูดออกมานั้นดูราวกับว่าดัมเบิลดอร์จะรู้ล่วงหน้าเกี่ยวกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นปีเตอร์เพทติกรูเป็นคนคืนร่างให้ลอร์ดวอร์ดมอร์ในปีคศ1994หลังจากที่ซีเรียสกับรีมัสเปิดโปงตัวตนที่แท้จริงของปีเตอร์เพทติกรูปีเตอร์ก็ได้หลบหนีไปเพื่อตามหาวอร์ดมอร์ซึ่งการกลับไปหาวอร์ดมอร์ในครั้งนี้มันไม่ใช่กลับไปหาเพราะความภักดีแต่กลับไปหาเพราะกลัวเพื่อนเก่าที่รอจะกำจัดเขาจนในที่สุดปีเตอร์ก็ได้เจอกับลอร์ดวอเดอมอร์ซึ่งปีเตอร์รู้ที่ซ่อนของลอร์ดวอเดอมอร์จากการสอบถามเพื่อนหนูของเขาโดยมีการเล่าข่าวในกลุ่มของหนูว่าวอเดอมอร์อยู่ในป่าแอลเบเนียในช่วงเวลาที่ปีเตอร์อยู่กับลอร์ดวอเดอมอร์ในป่าแอลเบเนียเป็นช่วงเวลาที่วอเดอมอร์อ่อนแอมากๆปีเตอร์จะต้องคอยช่วยเหลือวอเดอมอร์หลายๆอย่างโดยเฉพาะในทุกคืนปีเตอร์จะต้องรีดนมจากงูนากินีเพื่อให้วอเดอมอร์ได้กินเพราะนมจากงูนากินีนั้นสามารถทำให้ร่างกายที่อ่อนแอของวอเดอมอร์กลับมาแข็งแรงได้ซึ่งในขณะเดียวกันที่อยู่ในป่าแอลเบเนียพวกเขาก็ได้เจอกับเจ้าหน้าที่กองควบคุมดูแลเกมและกีฬาเวทมนต์อังกฤษโดยบังเอิญทำให้วอเดอมอร์และปีเตอร์รับรู้ถึงการแข่งขันประลองเวทไตรภาคีที่กำลังจะจัดขึ้นที่ฮอกวอตส์ด้วยเหตุนี้แผนการคืนร่างให้วอเดอมอร์จึงได้เกิดขึ้นในป่าแอลเบเนียทันทีที่แผนการคืนชีพให้วอเดอมอร์ได้เริ่มต้นขึ้นดูเหมือนว่าทุกอย่างจะผ่านไปด้วยดีตามที่วอเดอมอร์ได้วางแผนเอาไว้เพราะในด่านสุดท้ายของการแข่งขันประลองเวทไตรภาคีทันทีที่แฮร์รี่จับถ้วยอัคนีเขาก็ถูกส่งไปยังสุสานลิตเติ้ลแฮงเกิลตันตามแผนที่วอเดอมอร์ได้วางเอาไว้ซึ่งการคืนชีพของวอเดอมอร์ในครั้งนี้จะไม่เกิดขึ้นหากขาดปีเตอร์เพทติกรูเพราะส่วนหนึ่งในพิธีกรรมฟื้นคืนชีพจะต้องใช้เนื้อจากทาสผู้รับใช้ที่มอบให้ด้วยความเต็มใจ
ซึ่งปีเตอร์ได้ตัดมือของตัวเองมอบให้กับพิธีกรรมคืนชีพในครั้งนี้ทำให้วอลเดอมอร์มีร่างกลับมาอีกครั้งหนึ่งโดยได้รับความช่วยเหลือและความเสียสละของปีเตอร์เพตติกรูที่ช่วยเหลือทั้งในป่าแอลิเบเนียตลอดจนตัดมือของตัวเองแต่อย่างไรก็ตามครับในหนังสือแฮร์รี่พอตเตอร์กับถ้วยอัญชนีบทที่1วอลเดอมอร์ได้บอกกับปีเตอร์เพตติกรูว่าการลงที่ตัวของเจ้าก็ไม่ใช่อะไรอื่นนอกจากความขี้ขลาดและสุดท้ายสำหรับตอนที่2ครับปีเตอร์เพตติกรูเสียชีวิตด้วยมือเหล็กจากลอร์ดวอลเดอมอร์ภายหลังจากที่วอลเดอมอร์คืนร่างปีเตอร์เพตติกรูก็ได้รับมือที่ทำด้วยเหล็กสีเงินจากลอร์ดวอลเดอมอร์เป็นการตอบแทนให้กับปีเตอร์ต่อมาในสงครามโลกเวทมนต์ครั้งที่2ปีเตอร์ก็ได้เข้าเป็นหนึ่งในสมาชิกผู้เสพความตายและในช่วงหน้าร้อนของปีคศ1997ปีเตอร์ก็ได้เข้าไปอยู่ในคฤหาสน์มัลฟอยเพราะวอลเดอมอร์มอบหมายให้ปีเตอร์รับหน้าที่คอยควบคุมนักโทษในคุกใต้ดินของคฤหาสน์มัลฟอยซึ่งในขณะเดียวกันกลุ่มของแฮร์รี่ก็ถูกนักต้อนจับตัวไปยังคุกใต้ดินของคฤหาสน์มัลฟอยในตอนที่แฮร์รี่กับรอนจะแหกคุกออกจากคฤหาสน์มัลฟอยดอบบี้ไม่ได้ทำให้เพตติกรูสลบอย่างในหนังเพราะในตอนนั้นดอบบี้เพิ่งจะหายตัวพาลูน่ากับดินโทมัสออกไปจากคุกซึ่งพอปีเตอร์เพตติกรูลงมาเปิดประตูคุกเพื่อดูนักโทษแฮร์รี่กับรอนได้ใช้โอกาสนี้ต่อสู้กับปีเตอร์เพตติกรูในคุกจนปีเตอร์เพตติกรูได้ใช้มือเหล็กสีเงินบีบคอแฮร์รี่พอตเตอร์แฮร์รี่เลยถามว่าคุณจะฆ่าผมหรือทั้งที่ผมไว้ชีวิตคุณเป็นหนี้ผมนะหางนอนทันทีที่แฮร์รี่พูดเพตติกรูก็เกิดลังเลนึกถึงบุญคุณในอดีตวูบหนึ่งเลยเผลอคลายมือออกอยู่ๆมือสีเงินของปีเตอร์ก็กลับไปบีบคอของตัวเองเพราะความลังเลเพียงชั่ววูบนั้นเป็นการทรยศต่อวอลเดอมอร์ที่เสกมือให้เพราะตอนที่วอลเดอมอร์เสกมือเงินให้ปีเตอร์วอลเดอมอร์พูดเอาไว้ว่าอย่าให้ความภักดีของเจ้าคล้อนแคลนอีกนะหางนอนซึ่งในขณะที่มือเหล็กกำลังบีบคอปีเตอร์เพตติกรูอยู่นั้นทั้งแฮร์รี่และรอนก็พยายามช่วยเหลือปีเตอร์ทั้งดึงและเสกคาถาไปยังมือเงินของปีเตอร์แต่ก็ไม่มีประโยชน์สุดท้ายใบหน้าของปีเตอร์เพตติกรูก็เป็นสีเขียวเขาดิ้นรนเป็นครั้งสุดท้ายแล้วก็หยุดนิ่งและแล้วปีเตอร์เพตติกรูหางนอนของแก๊งตัวกวนก็ได้เสียชีวิตลงด้วยมือเหล็กที่วอลเดอมอร์มอบให้และภายหลังจากที่แฮร์รี่หลบหนีออกจากคฤหาสน์มัลฟอยไปได้แฮร์รี่จึงนึกถึงเรื่องที่เดมเบิลดอร์เคยพูดไว้เกี่ยวกับปีเตอร์เพตติกรูที่ว่าด้วยพันธะระหว่างคน2คนและจากการตายของปีเตอร์เพตติกรูก็ทำให้เราได้รู้ว่าจริงๆแล้วปีเตอร์เพตติกรูเขามีความสำนึกผิดน้อยนิดอยู่ในใจของเขาและนี่ก็คือเรื่องน่ารู้เกี่ยวกับปีเตอร์เพตติกรูหางนอนจอมทรยศตอนที่2นะครับและถ้าหากว่าใครที่คิดว่ามีเรื่องน่ารู้มากกว่าที่ได้กล่าวไปในตอนที่1และก็ตอนที่2นี้ก็สามารถคอมเมนต์แลกเปลี่ยนความเห็นกันได้นะครับและสำหรับใครที่ชอบคอนเทนต์เกี่ยวกับโลกเวทมนต์คอนเทนต์เกี่ยวกับแฮร์รี่พอตเตอร์และแฟนตาสติกบีทก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ให้กับช่อง Magic Thai ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ